มค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องตามรักคืนใจโดยเมื่อเจ๊เดินทางมาถึงกองถ่ายเจ๊ก็ได้กลิ่นหอมกลุ่นของอาหารลอยมาทำให้เจ๊นั้นนะอดไม่ได้ที่จะต้องพุ่งไปที่ห้องครัวทันทีวันนี้เมนูของพี่อู๋เรียกว่าอะไรคะซอสพอกกี้ครับเกาหลีครับแอบคือจริงจังมากแอบโทษนะคะอู๋ไม่ทราบว่าตอนทำการแสดงเนี่ยจริงจังได้สักครึ่งหนึ่งของการทำครัวไหมคะเนี่ยการแสดงอ๋อเรื่องหรอกชัดเจนค่ะคุณผู้ชมคะแม้อู๋จะพูดเล่นว่าเรื่องการแสดงเป็นเรื่องรองแต่แท้จริงแล้วการทำกับข้าวเป็นแค่งานอดิเรกของอู๋ดังนั้นหลังเสร็จจากอาหารเกาหลีอู๋ธนากรก็รีบเตรียมตัวทำการแสดงทันทีสลัดบวชครับอาหารว่างครับโอ้ตายตายเสร็จอาหารหลักก็ยังมีอาหารว่างอีกแล้วเนี่ยโอ้ค่ะถ้าจะทุ่มเทกันขนาดนี้ไม่ไปเอาดีทางการเปิดร้านอาหารเลยล่ะคะเออทำในนี้ในกองถ่ายด้วยไม่อร่อยก็ไม่มีใครกล้าด่าครับคุณผู้ชมคะแม้ภาพที่ออกมาจะดูมันอู๋ธนากรมีความรักในการทำอาหารอย่างแท้จริงแต่เบื้องหลังกลับมีสาเหตุที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เรื่องแผนการทำลายแบรี่เลยแผนสกัดดาวรุ่งแต่เจ๊ก็มั่นใจว่าแบรี่นั้นนะจะไม่หลงกลอู๋ธนากรอย่างแน่นอนได้ครับพี่หรือว่าอาทิตย์ไม่มีอาทิตย์เข้าใจว่าเด็ดถ้วยเดียวพอไหมถ้วยหรือจานดูครับถ้วยหรือจานดูครับถ้าจะซัดรวดเดียวหมดถ้วยขนาดนี้ก็แล้วแต่เธอนะคะแบรี่ไม่นะเด็ดอ้วนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากครับจากคุณยูรูยูรูนี่แน่นะครับผมแข่งกันว่าใครลอกเลียนแบบฝ่ายตรงข้ามได้เหมือนแล้วก็ตลกที่สุดนะฮะให้ผมก่อนละกันเอาเลยเอาเลยมือได้มือพี่นะมือ